กีเริ่มต้นเพลงแรกในจังหวัดตะลุงกับเทพีบ้านพายครับมา
านะครับสำหรับการร่ายรำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนักรำทั้ง3คณะ3เวทีนะครับค่ำคืนนี้เป็นหน้าที่ของรุ่งนภาเมืองเพชรเพชรโสภาดาวดวงใจแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านกันอีกสักหนึ่งรอบนะฮะโอ้โหวันนี้มองลงไปด้านล่างสมาชิกค่อนข้างจะอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวเชียวเนี่ยทราบข่าวกันไวจริงๆนะพวกเราเพิ่งจะรู้ข่าวว่ามีงานเมื่อวานนี้เองนะฮะวันนี้เลี้ยวเข้ามาในวัดตกใจนึกว่างานปิดทองร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับสำหรับที่ทุกเดินทางมาถึงนะครับเก้าอี้ของทางคณะกรรมการยังมีไหมนะยังมีไหมนะยังเลยครับผมยังพอมีนะครับยังพอมีร่วมทำบุญกับทางวัด10บาทแล้วก็มาเอาเก้าอี้ไปบริการตัวท่านเองเดี๋ยวนั่งชมกันอย่างสวยงามด้านหน้าบันไดอย่าเพิ่งใจร้อนยังไม่ถึงรอบหวานท่านยังไม่มีสิทธิ์ในตอนนี้นะครับลำดับแรกจะเป็นการรำแก้บนนะครับเฉพาะของน้องนางรำแล้วก็คณะของท่านเจ้าภาพก็คือคณะของแม่ครัวของข่าวของหวานรวมถึงผู้ที่ถืออุโบสถศีลของวัดท่าซิกทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันจัดงานกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวหลังจากรอบแก้บนของท่านเจ้าภาพผ่านพ้นเรียบร้อยเดี๋ยวในส่วนของการร่วมสนุกเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันอีกทีนะครับลำดับนี้นะครับเชิญครับคณะที่กับผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ก็คือคณะของแม่ครัวของข้าวของหวานนะแล้วก็คณะของผู้ถืออุโบสถนะครับของวัดท่าซิกที่มีความประสงค์จะขึ้นมาร่วมระบงแก้บนกันในรอบนี้เชิญนั่งบนเวทีได้เลยนะครับเราจะได้จัดให้ดังครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับส่วนทุกๆท่านนะครับเน้นย้ำอีกครั้งค่ำคืนนี้เดี๋ยวหลังจากรอบแก้บนผ่านพ้นไปนะครับเราไม่มีการจำหน่ายบัตรขายตั๋วใดๆนะฮะเปิดให้ได้ร่วมสนุกกันฟรีแต่ว่าอยากจะเชื้อเชิญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดด้านหน้าเวทีท่านจะเห็นมีพุ่มนะครับพุ่มผ้าป่าสามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยแล้วแล้วแต่เลยอันนี้ขยับรถใช่ไหมฮะเจ้าของรถนะครับสีขาวป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่1896เพชรบุรีนะครับรบกวนไปที่รถขยับเปิดทางให้รถด้านในออกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักครั้งเลยครับเป็นรถป้ายแดงนะครับกไก่1896เพชรบุรีนะฮะแหมสุภวิทย์เธอนี่เองนะก็ตีเลยโอเคนะครับตอนนี้คณะของท่านเจ้าภาพอยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยและลำนี้จะจัดเพื่อเป็นการนะครับลำถวายแก้บนตามที่ทางเจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวไว้เป็นจำนวน3รอบด้วยกันในรอบแรกในบทเพลงรับเต้ยเพื่อเป็นการแก้บนเชื้อเชิญครับแก้บนของ
Thank you.
ผ่านไปนะครับ3รอบครบถ้วนตามที่กำหนดกันไว้นะครับถือว่ามีความสุขช่างชื่นแจ่มใสกันนะครับหลังจากที่ได้บนบานศาลเก่าแล้วก็ขอพรแล้วสมหวังดังสิ่งที่ปรารถนาจึงได้มีลำวงเพื่อเป็นการแก้บนตามที่ได้สัญญากันไว้จำนวน3รอบครบถ้วนผ่านพ้นไปสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่ทางคณะของท่านเจ้าภาพได้ขอพรหรือว่าได้บนบานศาลเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทค่าสินบนจบกันลงไปหลังจากที่จัดให้มีระบงเพื่อเป็นการแก้บนถวาย3รอบครบถ้วนตามที่ได้สัญญาไว้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้